สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับกับผมสุชาติศิริภากรครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับผมหรือว่าอาจารย์เซ็นเตอร์นะครับก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับถึงรายละเอียดต่างๆนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับแล้วช่วงหน้าพบกันครับการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับเคียงข้างมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของทั้งสองพระองค์ต่างทรงมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนปลายด้ามขวานทองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีปัญหานานาประการแต่ข้อผ่อนคลายเบาบางลงได้ด้วยพระเมตตาประสบนิกรทั่วหน้าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณลุงอุเซงสลายแมสมาชิกโครงการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังจังหวัดปัตตานีที่มาของคำว่าปลาร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความตื้นตันใจทุกครั้งเมื่อพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชีวิตนี้ลุงอุเซงตั้งใจว่าจะถวายความจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็ต้องดีลุงทำที่ทำดีครับคนปฏิบัติงานไม่จะตอบท่านอะไรก็ขอขอบคุณผมขอถวายรักอันดีในหลวงครับแต่กินมากมากนะที่ช่วยผมขณะที่จิรอติปะเตโรสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตานบาตูจังหวัดนราธิวาสขอพรจากองค์อัลลอฮ์ให้ดลบันดาลพรแด่พระองค์นอกจากนี้ยังสอนลูกๆให้เป็นคนดีและขอวอนให้ช่วยกันสร้างสันติให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเร็วเพื่อจะได้ไม่ต้องให้พระองค์ท่านต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทขอพรกับอัลลอฮ์ว่าขอให้พระอนามัยสุขภาพเนี้ยพระชนีเนี้ยให้สมบูรณ์แล้วก็ให้แข็งแรงให้อายุขวัญยืนก็ป้าไม่รู้จะขอยังไงป้าก็สุดความสามารถก็ได้แค่นี้ไม่รู้จะตอบแทนคุณท่านยังไงเพราะท่านยิ่งกว่าพ่อแม่อีกใจดีมากๆถ้าสมมุติว่าป้าถ้ากอดท่านได้ก็จะกอดจะหอมเลยจะร้องให้เบิ่นตักท่านให้น้ำตาไม่รู้จะหมดไหลหมดเราทำตัวดีขึ้นเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครสอนลูกหลานป้าก็เลยให้เป็นคนดีให้รู้จักพระคุณท่านคนเรานะต้องรู้จักคุณคนถ้าคนนั้นไม่รู้จักคุณคนป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแสดงว่าคนนั้นแย่มากๆก็เลยเราต้องสอนลูกหลานเราไม่ให้พระองค์ท่านหนักใจขึ้นไงแค่นี้ก็พระองค์ท่านเกือบทำใจไม่ค่อยได้แล้วหนักเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วยังทำงานอีกแต่พวกเราต้องร่วมมือกันก็แค่นี้ก็เรียกว่าช่วยท่านแล้วใช่ไหม60ปีที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยคงถึงเวลาแล้วที่60ล้านดวงใจจะร่วมสำนึกในพระเมตตาร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมถวายแด่องค์ราชันและพระราชินีนะครับเรามาพบกับรายการสถานีคลายทุกข์กันต่อนะครับผมสำหรับเรื่องราวที่พูดคุยกันใน
ในช่วงแรกนะครับก็คือเส้นทางนะครับในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับหรือว่าเกียรติการเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณรองรักนิวาสวิธิกิจนะครับท่านประธานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลของตำบลสบายย้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเรียกพี่โอบนะครับผมบนะครับแบบสบายๆในการพูดคุยนะครับอยากถามพี่โอบสักนิดนึงครับว่าศูนย์ตำบลสบายย้อยเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับเนี่ยสำหรับของอาริรันเซ็นเตอร์หรือว่าอำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนนะครับเราเริ่มเปิดกันปี53นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะตรงนั้นเราจะเป็นศูนย์อาสาสมัครครัวพืชของอำเภอสบ้าย้อยนะครับต่อมาก็กระทรวงยุติธรรมจะให้เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนของตำบลสบ้าย้อยก็คือรวมกันเลยรวมกันเลยแต่คณะกรรมการคนละชุดกันนะครับตอนนั้นมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทั้ง3ศูนย์ก็คือมีผมเป็นเลขานุการศูนย์นะครับมีประธาน3คนกรรมการ3ชุดผมเป็นเลขานุการศูนย์นะครับทีนี้พอดีเมื่อปี2557เนี่ยท่านประธานศูนย์คนเก่านะครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีนางชลดานิวาสวุฒิกิจนะครับ คุณแม่ผมเสียนะครับเสียชีวิตผมก็เลยได้รับการคัดเลือกนะครับจากผู้นำชุมชนให้เป็นประธานศูนย์แทนนะครับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาครับผมครับผมหมายถึงว่าทั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์อาสาสมัครคุ้มพึกนะครับแล้วก็ศูนย์อาริรันเซ็นเตอร์เนี่ยอยู่ร่วมกันเลยนะครับผมครับแล้วการทำงานประสานงานกันยังไงครับเนี่ยนั่นเป็นส่วนที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะเรามีคนที่มาช่วยงานเยอะนะครับเรามีอาสาสมัครกุมภพฤกษ์ครับผมเรามีตัวแทนจากอาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรมนะครับเช่นอาสาสมัครกุมกองสิทธิ์ครับเจ้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับแล้วก็มีทางสปท.เองก็ส่งเจ้าที่อำนวยความเป็นธรรมครับบัณฑิตอาสาต่างๆมาช่วยงานเพราะฉะนั้นศูนย์ผมนี่ก็จะมีจุดเด่นครับตรงที่สามารถเปิดทำการได้ตลอดเวลานะครับตามเวลาราชการเพราะมีคนมาช่วยทำงานเยอะครับผมครับแล้วก็จากการที่ฟังมานี่ก็คือคณะกรรมการต่างๆมีกี่ท่านครับเนี่ยในส่วนของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมของเรานะครับกรรมการบริหารเรามี15คน15คนครับซึ่งประกอบด้วยครับ1ผู้นำท้องที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านครับ9หมู่บ้านเป็นกรรมการทั้งหมดเลยนะครับมีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในของเทศบาลตำบลสบ้าย้อยครับมีประธานชุมชนนะครับรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมีเพื่อนผมเป็นร้อยตำรวจตรีนะครับ ของสอพอสภาย้อยได้มาช่วยงานด้วยครับเพราะว่ามันต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเช่นเราไก่เกียร์ข้อพิพาทเสร็จเนี่ยนำไปลงบันทึกประจำวันเลยนะครับหรือว่าการงานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะครับเราต้องขอใบแจ้งสิทธิ์นะครับจากลงพักสภาย้อยเนี่ยทางฝ่ายกรรมการศูนย์เรานะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการประสานงานให้ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการพี่น้องประชาชนครับครับผมถ้าหากมีเรื่องราวมาที่ศูนย์เนี่ยคือขั้นตอนแรกเขาทำยังไงก่อนครับมีการเขียนใบรับเรื่องราวร้องทุกข์อะไรไหมครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องนะครับสมมติว่าเรื่องที่เราทำมากสุดนะครับในระยะนี้ก็คืองานคุ้มครองสิทธิ์นะครับเราจะมีแบบฟอร์มของกรมคุ้มครองสิทธิ์เลยเช่นสจง1ทับ01สจง77ทับ1อะไรต่างๆนะครับสามารถดำเนินการให้ผู้เสียหายเสร็จภายในชั่วโมงเดียวส่งตรงไปที่คุ้มครองสิทธิ์ภาค4เลยนะครับหรือว่างานด้านอื่นๆนะครับงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับเราก็มีส่วนของอาสาสมัครกู้พืชอะไรต่างๆคอยดูแลให้อยู่คือสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้ผมจะพูดเรื่องงานไก่เกี่ยข้อพิพาทสักนิดนึงนะครับไก่เกียร์เนี่ยเราจะทำลักษณะที่ว่าดูลักษณะงานก่อนนะครับถ้าเป็นเรื่องเล็กๆก็ว่าเรื่องเล็กเช่นทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนะครับในชุมชนหรือว่าอุบัติเหตุจราจรอย่างเงี้ยครับเราก็ให้คณะกรรมการศูนย์เรานะครับที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนต่างๆไก่เกียร์ก็เสร็จแล้วก็นำไปบันทึกประจำวันนะครับแต่กรณีที่เป็นเรื่องใหญ่เช่นเรื่องการปิดสัญญาในทางแพ่งเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้นะครับครับผมผมจะทำงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอสะบ้าย้อยนะครับเพราะศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมครับหนึ่งมีนิติกรใช่ไหมครับที่ท่านจ้างไปอยู่ประจำหนึ่งคนให้คอยให้คำปรึกษากฎหมายมีปลัดอาวุโสนะครับคอยดูแลให้อยู่แล้วที่สำคัญนะครับของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยในเรื่องการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยกฎหมายรองรับแล้วนะครับหมายความว่าไกลเกลี่ยเสร็จบันทึกเสร็จบังคับใช้ได้เลยถ้าคู่กรณีเกิดเบี้ยวผิดสัญญาอะไรต่างๆนะครับสามารถเอาบันทึกนี้ไปส่งอัยการอัยการส่งให้ศาลบังคับได้ทันทีเลยครับ
ถ้าหากว่ามีเรื่องมามีคนมาร้องทุกข์เช่นว่ามีการลักทรัพย์กันอย่างนี้เนี่ยหรือว่ามีการลักทรัพย์บ้างมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาสัก 3-4 เรื่องเนี่ยการพิจารณาเรื่องต่างๆว่ามันจะไปทางไหนมีการพิจารณาก่อนไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเช่นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไปหน่วยงานไหนจะไปอำเภอจะไปกระทรวงยุติธรรมหรือว่าจะไปที่ไหนนี่มีการร่วมพิจารณาไหมครับอ๋อครับใช่คือที่ศูนย์เรานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมนะครับนั่งอยู่มีใจพุทธหนึ่งคนมุสลิมคนหนึ่งนะครับพอเจ้าที่รับเรื่องแล้วเนี่ยครับผมเจ้าหน้าที่อำนวยความยุติธรรมนี่ก็คือที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจ้างไปนั่งที่ครับใช่ครับครับสองคนนี้สลับกันมานะครับตั้งแต่พุทธอะไรต่างๆเสร็จแล้วพอเขารับเรื่องแล้วนะครับเขาจะแจ้งครับผมจะเป็นคนจ่ายเรื่องเองนะครับเพราะเราเคยทำงานมาทุกด้านใช่ไหมครับทั้งคุมประพฤติทั้งคุ้มครองสิทธิ์อะไรต่างๆผมรับเรื่องแล้วผมก็ดูว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าไก่เกี่ยวเขาไปพลาดเรื่องใหญ่ๆเราก็ประสานศูนย์ดำรงธรรมถ้าเป็นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอะไรต่างๆนะครับตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาผมก็รับเรื่องแล้วส่งคุ้มครองสิทธิ์นะครับเช่นกรณีมันเป็นการเกี่ยวกับการแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชนเราก็ประสานกรมสำนักงานคุมประพฤตินั้นอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีคำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการขอจัดจดทะเบียนจัดการอะไรต่างๆนะครับเราก็ประสานอัยการนะครับฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ให้ดำเนินการให้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยฟังรู้สึกว่ามีประสานกับหลายๆหน่วยนะครับอยากถามพี่โอ๋ว่าในส่วนของประธานศูนย์หรือว่าคณะกรรมการเนี่ยเรามีการอบรมให้ความรู้ไหมครับเช่นหลักสูตรการไก่เกียร์หลักสูตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเคยมีไหมครับที่ว่านำประธานไปเพื่อที่จะอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ความรู้มีครับมีครับคณะกรรมการเราเนี่ยเป็นคณะกรรมการไก่เกียร์นะครับไก่เกียร์ข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรมด้วยนะครับครับผมท่านรองประธานเป็นกรรมการไก่เกียร์บางท่านก็เป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์ครับนะครับบางท่านก็เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับการอบรมนะครับด้านกฎหมายด้านการทํางานอะไรต่างๆนะครับครับค่อนข้างพร้อมครับค่อนข้างพร้อมนะครับผมอยากจะให้พี่โอบเล่ามาสักเรื่องนึงที่ว่าหลังจากที่เราเปิดศูนย์มาเนี่ยเราได้มีการดําเนินการแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นเคสที่แบบรู้สึกประทับใจนะครับก็เรารู้สึกอยากจะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการสถานีไกลทุกอยู่ครับผมเอาเรื่องล่าสุดเลยนะครับผมครับล่าสุดเลยผมเพิ่งไก่เกลี่ยเสร็จนะครับเริ่มจากประธานศูนย์เนี่ยพร้อมเจ้าที่อำนวยความเป็นธรรมประธานชุมชนครับผมพอดีเราได้รับเอกสารแนะนำบทบาทภารกิจใช่ไหมครับจากสำนักบริหารงานยุติธรรมครับเราก็ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยครับเพื่อจะประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจศูนย์ก็พอดีผ่านไปถึงบ้านผู้ร้องนะครับผมจะเรียกชื่อเล่นไงนะครับแกชื่อน้าสามภาษาบะอายุเยอะแล้วครับก็บอกว่าเนี่ยน้องมาก็ดีแล้วน้ามีเรื่องทุกข์ใจมา3ปีแล้วนะครับไม่มีใครช่วยได้เลยผมก็ถามไปเบื้องต้นว่าเรื่องทํานองไหนครับแกก็บอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินครับผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องในทางแพ่งก็มีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือมีพยานบุคคลที่รู้เห็นพอจะอ้างอิงได้ครับช่วยจดชื่อมาแล้วก็ไปพบผมที่ทำการศูนย์ครับพรุ่งนี้เลยนะครับวันรุ่งขึ้นแกก็มานะครับพร้อมเอกสารอะไรต่างๆผมก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นการเรื่องผิดสัญญาในทางแพ่งแล้วเงินค่อนข้างเยอะครับสักประมาณแสนกว่าๆนะครับทีนี้ทางกฎหมายแล้วเสียเปรียบมากนะครับเพราะไม่มีสัญญาอะไรเลยแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพยานบุคคลที่กล่าวอ้างถึงก็ล้นจะเป็นบุคคลก็พอมีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยนี่แหละครับผมก็ปรึกษานิติกรก่อนนะครับครับโทรไปถามว่าเรื่องนี้อยู่ในอายุความไหมครับนะครับก็กฎหมายทำอะไรได้ขนาดไหนก็นิติกรก็ให้คำปรึกษาว่าก็สามารถดำเนินการได้โดยการเรียกมาเจรจาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับผมก็รับเรื่องไว้นะครับขอเวลา3วันครับเพื่อลงพื้นที่ไปสืบข้อเท็จจริงก่อนนะครับตามหลักการทำงานของเราครับก็ให้แกกลับไปก่อนนะครับรอผมก็ลงพื้นที่ไปพบพยานบุคคลครับที่ผู้ร้องเขาอ้างนะครับสอบถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ประการใดก็สอบไปแล้วหลายปากก็ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่ร้องมานะครับผมก็ไปพูดคุยกับศูนย์ดำรงธรรมนะครับขอนำเรื่องนี้เข้าไปไก่เกี่ยที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับทางนิติกรศูนย์ดำรงธรรมก็รับเรื่อง
ก็ผมก็นัดพาผู้ร้องเนี่ยนะครับไปพบทางศูนย์เขาก็รับเรื่องไว้นะครับผมก็ช่วยอธิบายให้นะครับเพราะบางทีโดยเฉพาะบางทีเขาผู้เสียหายจริงเนี่ยเขาไม่สามารถจะอธิบายให้ชัดเจนได้นะครับเราได้สอบข้อจริงมาแล้วเราก็ช่วยอธิบายเสริมครับก็มารับเรื่องแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้คู่กรณีหรือบุคคลนะครับที่กล่าวอ้างถึงเป็นพยานในต่างๆนี่มาเข้ามานั่งคุยกันครับครับก็ทางศูนย์ดำรงธรรมก็ขอร้องให้ประธานศูนย์นะครับไปช่วยคุยกับทางคู่กรณีทางพยานเพื่อได้ทุกฝ่ายได้เข้ามาสู่กระบวนการนะครับผมก็ได้ชวนคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานชุมชนนะครับในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยก็ไปคุยกับพยานนะครับคุยกับผู้ถูกร้องก็คือที่เขาอ้างว่าไม่ชำระหนี้อย่างนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกฝ่ายนะครับเอาความจริงมาพูดคุยกันเพราะเราอยู่ในชุมชนเนี้ยชุมชนเดียวกันก็เป็นแม่ค้าแม่ขายขายของเห็นหน้ากันทุกวันนะครับเรามีความจริงด้านเราก็เอามาคุยกันท่านปลัดอาวุโสเนี่ยท่านเป็นผู้เกียรติท่านเป็นกลางนะครับคณะกรรมการไก่เกียรติข้อพิพาทก็เป็นบุคคลที่ว่ามีชื่อเสียงในชุมชนเราเขาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าผู้ถูกร้องมีความจริงอย่างไรมีข้อเสนออย่างไรมีทางออกอย่างไรก็ขอให้มาพูดคุยกันปรากฏว่ารับทุกฝ่ายรับนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันก็สักประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ทุกฝ่ายก็เข้ามาพูดคุยกันเจรจากันที่ศูนย์ดำรงธรรมทางฝ่ายศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนของตำบลสะบ้าย้อยเนี่ยผมได้ส่งรองประธานนะครับคุณครูประทุมสุขศรีซึ่งเป็นคณะกรรมการไก่เกี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับช่วยในการไก่เกี่ยข้อพิพาทก็ผ่านมาต้นเดือนนี้ครับเดือนนี้ที่ผ่านมาผู้ร้องก็ได้มาหาผมนะครับพาครอบครัวมาด้วยก็มาขอบคุณประธานศูนย์บอกว่าความทุกข์ใจ3ปีที่ผ่านมาบัดนี้ได้คลายสิ้นแล้วครับเพราะว่าได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วฝ่ายผู้ถูกร้องเองก็ยอมรับนะครับว่าเป็นหนี้จริงครับแล้วยอมชำระหนี้บางส่วนก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็จะให้สามีซึ่งเป็นลูกจ้างรัฐนะครับไปกู้สหกรณ์เพื่อมาชำระหนี้คืนให้นะครับผมก็บอกว่าก็นี่เป็นนโยบายนะครับเราเป็นศูนย์ต้นทางที่จะคลายทุกข์ด้วยความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนครับครับผมก็นะครับเรื่องราวการดำเนินงานของศูนย์ในความเป็นธรรมยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันครับวันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณชาวนาทีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วครับก็พบกับรายการฐานิคายทุกกันต่อนะครับเราพูดคุยกับพี่โอบนะครับพี่หลงรักนิวาสวิธิกิจนะครับประธานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบลของตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยนะครับค้างไว้นะครับช่วงนี้ต่อก็อยากจะถามพี่ครับว่าหลังจากที่ตกลงกันแล้วเนี่ยมาเจอหน้านี่ก็ยังพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมทุกฝ่ายสบายใจครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็อยากจะหาทางออกสวยๆแต่ว่าไม่มีคนกลางเพราะบางทีสองคนมาเจอกันเองก็อาจจะมีอารมณ์กันนิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีคนกลางที่น่าเชื่อถือนะครับนี่ท่านปลัดอาวุโสมีอะไรต่างๆมาคุยอะไรให้ฟังก็ตกลงกันได้นะครับเรื่องนี้จบสวยๆครับพอจบแบบนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นนโยบายของท่านพานุเลยนะครับก็คือขายทุกที่ต้นทางนะครับของท่านพานุไทยรัฐเลขานะครับอยากให้เรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยถ้าเรื่องไหนถ้าจบได้ก็ให้จบเลยแล้วก็ทุกคนก็ได้สบายใจมองหน้ากันได้กินกาแฟด้วยกันยังได้อยู่แล้วก็เจอหน้าทักทายแต่ถ้าหากว่าไม่จบไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันจะเล้าลานไปจนถึงลูกถึงหลานอีกมีค่าใช้จ่ายเยอะช่วงนี้อยากให้พี่โอบนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงนะครับว่าการที่จะเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าติดต่อหรือว่าทางศูนย์สะบ้าย้อยเองเนี่ยมีวิธีการในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยู่ในทั้ง9หมู่เนี่ยเขาทราบได้ยังไงครับว่าศูนย์เราตั้งอยู่ที่นี่เราทำอะไรกันบ้างเนี่ย
ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนตำบลสะบ้าย้อยนะครับเราตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยนะครับติดต่อง่ายนะครับติดถนนใหญ่แล้วก็มีเจ้าที่อำนวยความเป็นธรรมนั่งอยู่นะครับผมรวมทั้งคณะกรรมการศูนย์ก็สลับสับเปลี่ยนกันมานั่งให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้อยากให้พี่น้องประชาชนนี่นะครับเนื่องจากศูนย์นี่อยู่ใกล้บ้านออกจากบ้านก็มีปัญหาก็มาหาได้นะครับครับเรายินดีให้บริการแล้วไม่มีค่าไม่มีไอ้พวกค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับนะครับทุกอย่างมีเอกสารก็ถ่ายเอกสารมานะครับโดยเฉพาะงานที่ผมพยายามประชาสัมพันธ์ก็คืองานคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบนะครับเรื่องกองทุนยุติธรรมอะไรต่างๆครับผมเช่นกรณีเป็นแพะนะครับเป็นจำเลยในคดีอาญาถูกจนแล้วหนีถูกลุกหลงอะไรต่างๆนะครับเราก็พยายามลงพื้นที่โดยอาศัยบัณฑิตนะครับบัณฑิตอาสาครับเจ้าที่อำนวยความเป็นธรรมน้องๆเหล่านั้นก็ช่วยกันนะครับลงไปประชาสัมพันธ์ซึ่งเอกสารต่างๆนี่ผมก็ได้มาจากสำนักบริหารหันงานยุติธรรมนะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกู้พืชนาทวีและพวกนี้นะครับเขาให้มาแล้วก็พยายามแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบศูนย์นี่นะครับที่จริงก็ไม่ใช่มีแต่เพียงว่าในตำบลสะบ้าย้อยตำบลอื่นก็มีศูนย์อยู่นะครับตามตำบลนั้นๆอาจจะเป็นที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านกำนันนะครับเนื่องจากของผมนี่นะครับมันอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยเราอยู่กลางครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมาจากไหนทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลใกล้เคียงครับหรือว่าอำเภอใกล้เคียงครับก็ดีเรายินดีรับหมดครับครับผมการประชาสัมพันธ์เชิงลูกเนี่ยครับนอกจากจะผ่านทางบัณฑิตอาสาแล้วเนี่ยผ่านทางช่องทางต่างๆแล้วเนี่ยอยากจะถามพี่โอบนิดนึงครับว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาเค้ามีการประชุมประจำเดือนอะไรเนี่ยเรามีไปพูดคุยบอกกล่าวมั้ยครับกรณีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับถ้าจะไปดำเนินการเรื่องนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับถูกวาระก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะฮะน้องๆเนี่ยที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะครับเขาจะร่วมประชุมด้วยแล้วก็น้องบัณฑิตก็จะเอาเรื่องอย่างเงี้ยนะครับไปคุยนะครับส่วนผมเนี่ยเราจะลงพื้นที่บ่อยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่าเรามีเจ้าหน้าที่นักประจำศูนย์ใช่ไหมแล้วก็มีลงพื้นที่มีงานศพเราไปเลยนะครับถ้าฟังข้อเท็จจริงแล้วทราบว่าผู้เสียหายไม่เกี่ยวนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตามพรบคุ้มครองสิทธิ์ผมจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้เสียหายทราบเลยนะครับพอเสร็จงานศพก็มายื่นเรื่องได้อะไรอย่างนี้ครับผมเหมือนการประชาสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยพอพี่น้องประชาชนเขาทราบมาแล้วเนี่ยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับของสปตเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด326ศูนย์นะครับสบายอยนี่ก็เป็น1ศูนย์นะครับนโยบายหลักของท่านเลขานะครับท่านพานุไทยรัตน์นะครับท่านบอกเลยว่าสามารถจะขายทุกที่ต้นทางได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการดำเนินการนะครับที่เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมนะครับก็มีทั่วอยู่แล้วก็ถือว่าอาเดียนเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงนะครับฟังจากที่พี่โอพูดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยผมฟังแล้วสบายใจก็คือคณะกรรมการทุกคนเนี่ยเป็นคนในชุมชนหมดเลยนะครับการให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนี่ก็สามารถพอมาเจอปุ๊บออกคณะกรรมการคนนี้รู้จักคนนี้รู้จักมันจะพูดคุยง่ายนะครับแล้วก็การดำเนินงานก็ลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในชุมชนกันนะครับทำให้การคลายทุกข์ต่างๆเนี่ยง่ายนะครับช่วงสุดท้ายนี่อยากให้พี่โอบนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับว่าถ้าจะติดต่อที่ศูนย์สะบ้าย้อยเนี่ยติดต่อที่ไหนหรือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูรายการอยู่นะครับไม่ทราบว่าเอ๊ะทางศูนย์เขาทำอะไรกันบ้างอยากจะเชิญชวนว่าถ้าหากมีเรื่องราวอะไรในวิธีการมาที่ศูนย์ติดต่อประสานงานนี่ทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างนะครับเชิญครับพี่อบครับจริงๆแล้วบทบาทภารกิจของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมเรานะครับเราครอบคลุมเกือบทุกเรื่องในความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับพี่น้องประชาชนนี่สามารถมายื่นเรื่องได้ไม่จะเป็นว่าการรับเงินเยียวยาการปรึกษากฎหมายนะครับหรือว่ามีบุตรหลานซึ่งเป็นผู้กระทำผิดในชุมชนนะครับอาจจะไม่ใช่บทบาทภารกิจหลักเราแต่เราส่งต่อได้นะครับรวมจนกระทั่งถึงการขอจัดการทรัพย์มรดกต่างๆเราสามารถจะแนะนำไปที่อัยการได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาพยายามมาเปิดนะครับบริการลงในพื้นที่เราอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็อยากให้มาใช้บริการกันเยอะๆโดยเฉพาะศูนย์สะบ้าย้อยนี่เราอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยนะครับต่อง่ายพี่น้องมาก็สามารถพบเจ้าหน้าที่นะครับ
สามารถพบประธานศูนย์พบคณะกรรมการศูนย์มีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขได้ถ้าเราชี้ช่องถูกนะครับส่งต่อเร็วปัญหาของพี่น้องประชาชนก็จะยุติเร็วครับครับผมครับเรื่องราวนะครับการร้องทุกข์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักอยู่แล้วนะครับของศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากมิติด้านการพัฒนานะครับมิติด้านการอำนวยความยุติธรรมนี่ก็สำคัญนะครับศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับหรือว่าอาจารย์เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณรองรักนะครับผมนิวาสวุฒิกิจนะครับประธานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล นะครับหรือว่าเกือจันเซ็นเตอร์นะครับของตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่จะให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถจะส่งปัญหาต่างๆของท่านนะครับมายังสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สปต.นะครับหรือว่าอาจารย์ทางสายด่วน1880นะครับผมสำหรับวันนี้ผมนะครับพี่รองรักนะครับแล้วก็ทีมงานสถานีคลายทุกข์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ